สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมตอนรรบเข้าสู่ข่าวค่ำ nbtnews นะครับจันยร์2 2กรกฎาคม2567าคำนี้อยู่กับคุณเสากรกฎยอดชัยผมจิรพัฒน์อุดมสริวัฒน์ทีมข่าว nbtnews และล่ามภาษามือวันนี้คุณจุธามาสสุทนวัฒนาจเจริญครับ NBT News ในช่วงค่ำวันนี้จริงๆมีหลากหลายประเด็นนะครับแต่ว่า<ม>ประเด็นแรกที่อยากจะชวนคุณผู้ชมมาทาความเข้าใจกันก่อนก็คือเรื่องของสภาพอากาศที่ต้องบอกว่าทําความเข้าใจเพราะว่า<ม>เรื่องของสภาพอากาศตอนนี้เนี่ยต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะวันถูกต้องนะวันนี้บอกแบบหนึ่งนะวันพรุ่งนี้สภาพอากาศอาจจะเปลี่ยนแปลงได้แล้วเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งหลายต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยสภาพอากาศบ้านเรามีฝนตกหนักอยู่ด้วยนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่44จังหวัดในทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาค กลางรวมไปถึงภาคใต้พูดแบบนี้ก็แทบจะทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับที่ต้องเฝ้าระวังนะต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากรวมไปถึงน้ําล้นตลิ่งช่วงระยะเวลาที่ต้องเฝ้าระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับก็คือตั้งแต่วันที่24จนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับ31กรกฎาคมครับคือตั้งแต่พุธที่ถึงนี้จนถึงพุธหน้าเลยถูกต้อง,องนะหนึ่งสัปดาห์เต็มๆนะประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่นะครับทั้งที่บริเวณภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคใต้ โดยมีพื้นที่เฝ้าระวังน้าท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากและดินถล่มนะในช่วงวันที่24-31กรกฎาคม2567นะครับไปไล่เรียงกันทีละภาคนะครับเริ่มที่ภาคเหนือก่อนเลยภาคเหนือเน,น,นี่ยมี11จังหวัดนะครับก็คือที่แม่ฮ่องสอน,ท,อสอน,น,นที่อำเภอเมืองปางมะผ้าปายขุนยวมแม่ลาน้อยแม่สเสียงและอำเภอศบเมยนะครับถัดมาที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับที่อุตรดิตถ<ส>์มีที่อำเภอเมืองลับแลพิชัย ทองแสนขันและอำเภอท่าปลาที่จังหวัดตากมีที่อำเภอเมืองท่าสงยางแม่ระมาดแม่สอดพบพระและที่อำเภออุ้มผางมาต่อกันที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานนะครับมี7จังหวัดด้วยกันอย่างที่จังหวัดเลยเนี่ยก็คือที่อำเภอนาแห้วเชียงคานด่านซ้ายและปากชมที่อุบลราชธานีมีที่อำเภอน้ำยืนและอำเภอศรีเมืองใหม่ ส่วนภาคกลางมีถึง11จังหวัดนะครับอย่างเช่นที่จังหวัดกาญจนบุรีที่อำเภอเมืองสังขละบุรีทองผาภูมิศรีสวัสดิ์ไซยโยกและอำเภอด่านมะขามเตี้ยที่จังหวัดนครนายกที่อำเภอเมืองและบ้านนาจังหวัดจันทบุรีที่อำเภอเมืองเขาคิชฌกูฏมะขามขลุงและอำเภอแหลมสิงห์ที่จังหวัดตราดอย่างเช่นที่อำเภอเมืองบ่อไร่เขาสมิงแหลมงอบคลองใหญ่เกาะช้างและเกาะกูดนะครับ มากันที่ภาคใต้มีอยู่5จังหวัดนะครับอย่างเช่นที่จังหวัดระอนองที่อำเภอเมืองกระบุรีละอุ่นกระเปอและอำเภอสุขสํารานจังหวัดพังงาเนี่ยมีที่อำเภอเมืองคุระบุรีตะกัวป่ากระปงและอำเภอท้ายเหมืองครับ อ่าส่วนพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำนะครับในส่วนอ่างเก็บน้ําที่เป็นขนาดกลางกับขนาดเล็กแล้วตอนนี้น้ํามากกว่า80%แล้วคือ,อเหลือพื้นที่ให้รองรับอีกไม่เยอะแล้วเนี่ยนะมี25จังหวัดเลยตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับเชียงใหม่พะเยาน,าน่านสุขโขทยัยพิศนุโลกเพชรบูรณ์เลยบึงารฬอุดรธานีสกลนครน,นครพนมชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคาม กาลสินมุกดาหารนะครราชสีมาสุรินทร์ศรีสะเกดอ,บอุบลราชธานีสุพรรณบุรีสระบ,บุรีปราจีนบุรีตราดและระนองนะครับในขณะที่พื้นที่ที่เป็นที่ลุ่มต่ำนะต้องเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นแบบฉับพลันและน้ำอาจจะล้นตลิ่งรวมถึงไปท่วมขังได้นะครับได้แก่บริเวณแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาของแม่น้ำน่านมแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำป่าสัก ลำน้ำพองลำน้ำก่ำลำน้ำชีเอ่อลำน้ำก่ำแม่น้ำชีลำเซบายแม่น้ำยางแล้วก็แม่น้ำตราดครับในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเนี่ยทางกรมชลประทานก็ได้มีหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดที่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาและลบบุรีมีการแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำและบริหารจัดการลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับ โดยคาดการณว่าปริมาณน้ําไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะมีแนวโน้มสูงขึ้นแล้วอยู่ในเกณฑ์ประมาณ300-500ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแบบนี้จะส่งผลให้พื้นที่ริมน้ํามีระดับน้ําสูงขึ้นตั้งแต่บริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยามาเลยนะครับที่อาเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทมาจนถึงบริเวณตํบบาบลบ้านกระทุ่มตําบลหัวเวียงอําเภอเสนาและตาบลท่าดินท่าดินแดงที่อำเภอผักไก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับระดับน้ำอยู่ที่ประมาณเมตรถึงเมตรครึ่งนะครับ โดยระดับน้ําที่เพิ่มสูงขึ้นดังกล่าวจะยังคงอยู่ในพื้นที่ตะลิ่งนะแปลว่ายังไม่ล้นตะลิ่งแต่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดครับ